รักงมค่ะนี่นะคะเป็นเกียรติดิฉันท่านเอกหญิงพรวรรณรัตน์ครับมีอาขออนุญาตกราบขอบพระคุณค่ะไปนั่งฟังพระธรรมยาเป็นเลิศศิลป์ท่านเกิดเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2490ณอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านการศึกษาท่านจบการศึกษาปริญญาโทและสาขาภาษาคณิตศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่10ปริญญาบัตรสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่6ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาในรูปสมาคมแม่บุญชาติประจำจังหวัดราชบุรีประสบการณ์และผลงานที่สำคัญเป็นนายกแพทย์อาสาสมัครนครพนมเป็นประธานของการค้าสุรินทร์เกิดที่คุณที่ภาคภูมิใจได้รับการคัดเลือกเป็นแม่บุญแห่งชาติคนเกิดที่ในปี2552ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดมหาวิทยาลัยมงกุฎ2มังกรตะวันแก้วกัลยาณ์เกิดเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2491การศึกษาสูงสุดประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และคุณธรรมชั้นสูงจากวิทยาลัยพยาบาลที่อุบลราชธานีสำนักสิทธิประสงค์การรับราชการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสำนักสิทธิประสงค์ที่งานพยาบาลต้อนรับแผนกผู้ป่วยมากชีวิตหลังเกษียณอายุราชการท่านได้อุทิศตนให้แก่สังคมและประเทศชาติเป็นกรรมการที่ปรึกษากองทุนเครือข่ายแห่งมือหมอเจียงคำอนุสรณ์กรรมการหล่อกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพิจารณาอุบลราชธานีความภาคภูมิใจได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีนักปฏิบัติและผู้ทรงธรรมได้รับเลือกเป็นสิทธิ์ดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานีสาขาที่เป็นผู้ทรงพระคุณและได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ที่แม่ผู้บำเพ็ญต่อสังคมจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการนี้ได้รับการยกย่องสำหรับการชั้นสูงสุดผู้มีบุญญาภรณ์ชั้นผู้สองอาจารย์กริชาติอิทธิมาถ้าเกิดเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2496สมเด็จพระนางเจ้าหน้าที่อิทธิมาการศึกษาที่สูงระดับอุดมศึกษาในการศึกษาผลิตวิชาเอกภาคเรียนเชิญคุณแม่รับรางวัลทีละคนทีละคนใครที่อ่านประวัติแล้วเชิญครับอ่านไปแล้วคนที่การถามไปแล้วไปยืนรอเลยครับเป็นนักธุรกิจผ้าไหมไทยและนักออกแบบ
บันเป็นเจ้าของร้านต้นแคนไหนไทยที่อำเภอสระบุรีจังหวัดอุบลราชธานีด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นกรรมการกองทุนทางขายแห่งเมืองมองเชียงคำจังหวัดนครพนมเป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเครือข่ายโอท็อปภาคอีสานใต้กรมพัฒนาชุมชนเป็นฝ่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ความภาคภูมิใจสูงสุดค่ะประดิษฐ์ออกแบบลายผ้าดอกกลองพึ่งต้นไม้ประจำรัชกาลที่สี่ทูลเกล้าถวายในพระราชบรมราชาภิเษกโดยมีแรงบันดาลใจจากการถวายเครื่องบรรณาการด้วยที่หนึ่งการทอผ้าไหมจับดาวผสมดิ้นฝรั่งเศสทอผ้าไหมยกลายดอกแก้วสิ้นพิมพ์จุดดาวแบบดั้งเดิมทูลเกล้าถวายพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรพิมลพระบรมราชินีที่พระตำหนักบุพการาชวิเทศ 5. นางวิยดาคุณนันท์เกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2543อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหงประสบการณ์ในอดีตเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสธนาคารกรุงเทพปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการคุ้มจันทร์ไทยด้วยใจที่รักและอยากที่จะฟื้นฟูวัฒนธรรมการทอผ้าให้คงอยู่ต่อไปจึงได้ศึกษาลงพื้นที่ชุมชนด้านการทอผ้าในจังหวัดของเราค่ะจนได้เป็นที่ยอมรับกับสังคมทั่วไปได้รับประโยชน์คือได้สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับช่างทอรุ่นเก่าและสร้างช่างทอรุ่นใหม่ทำให้เกิดกลุ่มช่างทอจันหอมกว่า100คนเลยค่ะเกียรติคุณภาคภูมิใจนะคะได้รับรางวัลความเป็นเลิศทางด้านหัตถกรรมในปี2021และ2022จากสภาหัตถกรรมโลกและรางวัลสตรีตัวอย่างระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2562และรางวัลสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2562
ขอบคุณผู้รับรางวัลหม่อมจริงคำค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลผู้ที่ชนะการโรงเรียนเบญจมามหาราชค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนึงค่ะพร้อมด้วยคุณครูนะคะคุณครูปิยวรรณบัวทองค่ะคุณครูจากโรงเรียนเบญจมามหาราชซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกท่านได้รับชมและรับฟังนะคะการกล่าวสุนทรพจน์นะคะจากเยาวชนคนเก่งของเราเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงคุณของท่านนะคะลำดับต่อไปค่ะเชิญนางสาววรรณระดาดีแสงค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศค่ะจากโรงเรียนลึกมหาวารินทร์ราชค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแล้วก็เชิญคุณครูค่ะคุณครูเอื้อมพรธานีค่ะคุณครูจากโรงเรียนเรือนหานวารินทร์ชำราบค่ะรับเกียรติบัตรในครั้งนี้จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะเชิญคุณครูจากโรงเรียนเบญจมหาราชด้วยนะคะรับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณครูจากโรงเรียนมีปัญหาด้วยนะคะรับปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเชิญบันทึกภาพนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญค่ะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีค่ะเชิญมหาวิทยาลัย